วันนี้จะมาบรรยายเสียงนิทานนากี้นะครับด้วยอุปกรณ์เทคนิคง่ายๆครับก็มีชุดใหม่ชุดนี้นะครับก็ไม่ถึงพันแล้วก็หนังสือเนื่องจากป้องกันเสียงที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างการปิดเปิดผมก็เลยได้ใช้มือถืออีกเครื่องนึงบันทึกภาพไว้ที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวขอจัดไมโครโฟนนิทานนากี้พญานาคน้อยอีกทีครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับโอเคนะครับนิทานนากี้พญานาคน้อยนิทานท้องถิ่นเรื่องเล่าพื้นบ้านนากี้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในวันท้องฟ้าแจ่มใสพระพุทธเจ้าออกเดินทางผ่านทุ่งนาเหลืองอร่ามป่าไม้ร่มรื่นและหมู่บ้านน้อยใหญ่มากมายเมื่อพระองค์เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งได้พบกับป้าอารีและป้าเครือวันผู้มีฝีมือวิเศษในการทำขนมลอดช่องขนมไทยที่หอมหวานน่าอร่อยป้าอารีและป้าเครือวันเห็นพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาด้วยความศรัทธาจึงได้นำขนมลอดช่องมาถวายพระองค์รับไว้และอวยพรให้นางมีความสุขความเจริญหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าออกเดินทางต่อจนถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และพบคนกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งสานตะกร้าไม้ไผ่อย่างชำนาญวันหนึ่งเศรษฐีประกาศว่าจะทำบุญกฐินตาเพ็งกับตาสมบูรณ์ได้ยินข่าวก็อยากเข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีเงินเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นดังนั้นจึงได้สอนให้ตาเพ็งกับตาสมบูรณ์เข้าใจว่าแม้จะยากจนแต่ทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองและสามารถทำความดีได้เสมอด้วยความมุ่งมั่นตาเพ็งกับตาสมบูรณ์จึงตั้งใจสานตะกร้าขายและสานบาตรพระเพื่อร่วมทำบุญกฐินหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าพระองค์มาถึงอาสมของชดินผู้พี่และทรงขอพักในโรงบูชาไฟซึ่งในนั้นมีพญานาคที่ดุร้ายอาศัยอยู่เมื่อเปิดประตูเข้าไปทุกอย่างมืดสนิทมีควันลอยฟุ้งและได้ยินเสียงคำรามน่ากลัวทันใดนั้นพญานาคก็พ่นไฟสีแดงสว่างไสวใส่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตกใจหรือโกรธเลยพระองค์ยิ้มอย่างใจดีและพูดเสียงนุ่มนวลว่าเจ้าพญานาคเพื่อนรักเรามาฟังนิทานด้วยกันไหมแล้วพระองค์ก็เริ่มเล่านิทานที่สนุกและให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรักการให้อภัยและความโลภของจิตใจเมื่อพญานาคฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจบจึงรู้สึกสงบและมีความสุขพญานาคค่อยๆหดตัวเล็กลงกลายเป็นนาคตัวน้อยน่ารักแล้วเลื้อยไปนอนขดในบาทของพระพุทธเจ้าอย่างสบายใจพระพุทธเจ้ายิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วกล่าวว่าเจ้านาคน้อยเราจะเรียกเจ้าว่านาคกี้แปลว่านาคตัวเล็กนี่คือที่มาของนาคกี้นิทานนาคกี้มีที่มาจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่4ข้อที่37ถึง55หน้า36ถึง50เรื่องชดินสามพี่น้องรวมกับพลังศรัทธานำมาต่อยอดสู่งานศิลปะสร้างสรรค์ผสมผสานทุนวัฒนธรรมชุมชนวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงนำมาสร้างเป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเล่าเรื่องราวเพื่อการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจฐานรากแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับสามเณรชดินคือนักพรตพวกหนึ่งที่เราเรียกว่าฤาษีอทิตยปริยายสูตรคือธรรมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ม
มู่ภิกษุชฎินทั้ง 1,003 รูปว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนข้อคิดข้อธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงอธิตยปริยายสูตรแก่ชฎินคนพี่อธิบายว่ากิเลสเปรียบดังไฟร้อนแรงราคคิโทสักคิโมหคิชฎินผู้พี่ฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงทูลขอบวชและลอยเครื่องบริขารไปตามกระแสน้ำน้องชายทั้งสองเห็นของลอยมาเกรงว่าพี่ชายจะประสบอันตรายจึงรีบขึ้นมาตรวจสอบเมื่อพบพี่ชายบวชแล้วทั้งสองก็ตัดสินใจบวชตามพร้อมด้วยลูกศิษย์ทั้งหมดเหตุการณ์นี้แสดงถึงพลังแห่งธรรมะที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้อย่างรวดเร็ว